และในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อต่อยอดธุรกิจด้วยโครงการ 5G เพื่อสิ่งแวดล้อม 5G ในที่นี้หมายถึง Green Hotel Green Office Green Production Green Restaurant และGreen National Park ค่ะโดยผู้ท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เราในหัวข้อนี้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวรวรรณประชาเกษมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีนะคะก็วันนี้ก็เป็น new normal จริงๆนะคะก็ปกติจะมีคนพูดจากันนะคะวันนี้ก็มาอยู่หน้ากล้องนะคะเป็นครั้งแรกของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะสวัสดีนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะวรวรรณประชาเกษมนะคะนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ก็ได้รับมอบหมายให้มาพูดคุยในเรื่องของ 5G เพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะ 5G ไม่ใช่เครือข่าย 5G นะคะเป็นในเรื่องของกรีนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะถ้าพูดถึงสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างแรกที่เราจะพูดถึงกันบ่อยๆคือเรื่องโลกร้อนก็คือเรื่องของการที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น1องศานะคะเทียบกับเมื่อ100ปีที่ผ่านมานะคะจากตัวการสำคัญคือก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันก็จะมี7ตัวหลักๆนะคะที่เรารู้จักกันดีก็คือเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนต่างๆนะคะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปคุมผิวโลกนะคะทำให้การสะท้อนความร้อนออกไปจากนอกโลกเนี่ยไม่สามารถทำได้อย่างปกตินะคะทำให้โลกร้อนขึ้นนะคะก๊าซพวกนี้มันเกิดจากอะไรนะคะก็คือเรื่องของการผลิตไฟฟ้านะคะเรื่องของการใช้ยานพาหนะขนส่งนะคะเรื่องของเกษตรกรรมแล้วก็ปศุสัตว์ต่างๆนะคะทีนี้ผลกระทบโลกร้อนคืออะไรล่ะนี่เลยค่ะคือทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายได้เร็วขึ้นนะคะเมื่อน้ำแข็งขั้วโลกละลายขึ้นหมีก็ออกมาหากินได้มากขึ้นนะคะไม่ใช่ก็คือน้ำแข็งมันละลายนะคะมันก็มาที่ฝั่งได้มากขึ้นนะคะคือเกิดการหาอาหารไปคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินซึ่งไม่ใช่ปกติของมันนะคะเกิดการมีอดตายนะคะแล้วก็มีส่งผลกระทบกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะร้อนจัดหนาวจัดนะคะแล้วก็แล้งจัดเป็นต้นนะคะถ้าในส่วนของโลกของประเทศไทยเองนะคะก็คือเรื่องของน้ำแล้งแล้วก็น้ำท่วมนะคะที่เราจะเจอกันตั้งแต่ต้นปีนะคะที่อุบลนะคะค่ะทีนี้เราจะช่วยกันได้อย่างไรในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะก็คือในเรื่องของการใช้ทรัพยากรแล้วก็เรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะมีการลดใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งในบ้านในกิจการของท่านนะคะเรื่องของการจัดการขยะที่เหมาะสมนะคะหรือการใช้พลังงานทดแทนซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะพูดในภาพรวมคือเรื่องของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะคะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเป้าหมายหนึ่งซึ่งใน17เป้าหมายหลักนะคะที่ประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า190ประเทศเนี่ยเขามาทำข้อตกลงร่วมกันว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องมีการเป้าหมายอย่างไรนะคะซึ่งการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยคือมันเป็นเป้าหมายหนึ่งใน17เป้าหมายนะคะโดยที่ด้วยภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของการที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆในธุรกิจต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงภาคประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้จัดทำโครงการ G Green ขึ้นมานะคะ G Green ตัวนี้ก็คือครอบคลุมไปทั้ง3ส่วนนะคือในเรื่องของการผลิตก็จะทำเรื่องของ Green Production การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของการบริการนะคะก็จะมีกลุ่มเป้าหมายก็คือ Green Hotel นะคะเรื่องของร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Restaurant นะคะแล้วก็มี Green National Park อุทยานแห่งชาติสีเขียวนะคะซึ่งไม่ได้หมายความว่าคือไปประเมินแต่ตัว G ให้กับกลุ่มธุรกิจนะคะตัวหน่วยงานภาครัฐเองก็ต้องทำเรื่องของการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะคะในขาของการบริโภคนะคะแล้วก็เราก็มีโครงการเรื่องของGreen Office นะคะที่ทางสำนักงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็สามารถเข้าร่วมโครงการตัวนี้ได้นะคะ
ครงการทีกรีเนี่ยก็เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560แล้วนะคะก็ปีนี้ก็ย่างเป็นปีที่13แล้วนะคะที่เราทำโครงการทีกรีมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่เมื่อปีที่แล้วกินเลสรองเพิ่งจะมีเกณฑ์ขึ้นมาแล้วมีการตรวจประเมินมีการรับรองนะคะสำหรับปีนี้เราก็จะไม่เป็น 5G ละเราจะเป็น 6G ละค่ะเป็นเรื่องของกินแอร์พอร์ตนะคะซึ่งเร็วๆนี้ก็จะเกิดเกณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะคะภาพรวมของโครงการเป็นอย่างไรนะคะจุดเด่นของโครงการ G-Green นะคะก็คือ เมื่อเรารับสมัครแล้วมีการสมัครเข้าร่วมโครงการมีตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเราจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะลง เป็นทีมโคชชิ่งนะคะลงไปเตรียมความพร้อมท่านไปให้ความรู้ท่านถึงในพื้นที่เลยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปบอกท่านว่าเกณฑ์G ตัว G ต่างๆเนี่ยมันมีเกณฑ์อะไรบ้างครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างท่านต้องมีการถูกตรวจประเมินอย่างไรนะคะจากนั้นก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการลงไปตรวจประเมินท่านนะคะในปีนี้ก็จะเป็นแค่ตรวจประเมินแค่ครั้งเดียวนะคะโดยคณะกรรมการที่ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการลงไปตรวจให้คำแนะนำท่านนะคะแล้วก็กิจกรรมถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการมอบโล่ตัว Gสัญลักษณ์ก็คือสัญลักษณ์ตัว G นะคะตรงมุมขวาล่างนะคะโดยที่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเลยเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางกรมสนับสนุนให้ตลอดโครงการเลยนะคะแต่เนื่องจากว่าในปีนี้นะคะด้วยเหตุของสถานการณ์โควิดนะคะก็เรื่องของการโคชชิ่งเนี่ยก็จะเป็นการอย่างของกินโฮเทลกับกินออฟฟิศเนี่ยก็จะเป็นการโคชชิ่งออนไลน์นะคะคล้ายๆของสถานการณ์ในวันนี้เลยที่เป็นการโคชชิ่งออนไลน์นะคะตอนลงไปตรวจประเมินโดยคณะกรรมการหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะก็คือเริ่มจากการที่ท่านจะต้องมีการเล่าบรรยายว่าท่านทำในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีการซักถามของคณะกรรมการแล้วมีการเยี่ยมชมพื้นที่ของสถานประกอบการของท่านนะคะแล้วก็คณะกรรมการก็จะให้ข้อเสนอแนะตามความเชี่ยวชาญของท่านคณะกรรมการค่ะการรับรองนะคะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเชิดชูเกียรติท่านด้วยการมอบโล่ตาสัญลักษณ์ G-Green ซึ่งมีอายุการรับรอง3ปีนะคะมี3ระดับนะคะก็คือทองเงินและทองแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเหตุการณ์บรรยากาศในการมอบโล่ G-Green ระดับประเทศนะคะก็คือตัว G ทั้งหมด 5G ทั้งหมดนะคะก็จะมารวมรับโล่รางวัลจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในทุกๆปีค่ะสิ่งที่ท่านจะได้จากโครงการ G-Green นะคะสิ่งแรกก็คือท่านได้มีโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เมื่อท่านผ่าน G-Green ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆแล้วเนี่ยคือเราจะมีช่องทางในการที่จะประชาสัมพันธ์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่หน่วยงานของท่านตั้งอยู่นะคะเพื่อที่จะบอกว่าในจังหวัดนั้นๆเนี่ยมีตัว G อะไรบ้างในโรงแรมตัว G ที่ไหนบ้างนะคะเรื่องของกินโปรดักชันที่ไหนบ้างนะคะแล้วที่สำคัญนะคะก็คือท่านจะสามารถที่จะลดต้นทุนได้จากการที่เข้าร่วมโครงการ G-Green กับทางกรมนะคะด้วยมีแนวปฏิบัติที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญในจากสาขาต่างๆที่หลากหลายนะคะอีกประการนึงก็คือเรื่องของการยกระดับการผลิตของท่านด้วยมาตรฐาน G-Green จากหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็ท่านเองก็จะได้ภาพลักษณ์ที่ดีเช่นกันนะคะจากการที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้ในวันนี้ก็จะขออนุญาตสโคปลงมานิดนึงในเรื่องของ 3G นะคะเรื่องของ Green Production ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะ Green Production นะคะมีอยู่4เกณฑ์นะคะ4ผลิตภัณฑ์ที่เราคอนเซิร์นนะคะก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้านะคะแล้วก็เซรามิกเรื่องของไม้จักสานแล้วก็ตัวเรื่องของสบู่นะคะระดับการรับรองเช่นเดิมนะคะคือ3ระดับคือทองเงินทองแดงค่ะคุณสมบัติของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการกินโปรดักชันนะคะก็คือเป็นโอท็อป5ดาวนะคะหรือท่านอาจจะต้องได้รับมาตรฐานมพช.นะคะมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะถ้าท่านเป็นกิจการสบู่นะคะท่านต้องมีเลขจดแจ้งอย.นะคะแล้วท่านต้องมีทะเบียนพาณิชย์นะคะมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วยท่านถึงจะเข้าร่วมโครงการ G-Green Production กับทางกรมนะคะเกณฑ์การประเมินก็ครอบคลุมอยู่5ด้านนะคะเรื่องของตั้งแต่เริ่มของนโยบายเลยท่านมี
จิตใจมุ่งมั่นในการที่จะทำโครงการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของการผลิตการจัดเตรียมวัตถุดิบแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ท่านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่นะคะในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะเรื่องของการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้วก็เมื่อผลิตแล้วก็เกิดของเสียเกิดขึ้นท่านจัดการกับมันอย่างไรก็ตั้ง3ปีที่ผ่านมานะคะโครงการ Green Production นะคะก็มีกลุ่มOTOP เข้าร่วมโครงการกับทางกรมเนี่ยก็ในทุกๆปีก็หลายสักประมาณ50บวกๆแห่งนะคะก็3ปีที่ผ่านมาก็200กว่าแห่งแล้วแต่ถ้านับย้อนกลับไปเริ่มตั้งแต่ปี50เนี่ยก็มากกว่า500รายนะคะที่เข้าร่วมโครงการ Green Production กับทางกรมค่ะตัวอย่างนะคะท่านจะได้เห็นว่าท่านก็ทำอยู่แล้วก็จะได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับทางกรมนะคะก็คือในเรื่องของการจัดเก็บวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยท่านมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสมไหมสารเคมีที่ท่านใช้ในการผลิตเนี่ยเป็นสีธรรมชาติหรือเปล่าหรือท่านใช้สารเคมีปลอดภัยนะคะเรื่องของอย่างของยกตัวอย่างของเชียงใหม่ศิลาโดนเนี่ยค่ะก็ที่สำคัญที่หลักที่เขาเรียกว่าอะไรสำคัญนะคะก็คือเรื่องของการที่จะเอาจัดเรียงตัวชิ้นงานเข้าเตาเผานะคะให้เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะการเผาแต่ละครั้งก็จะได้เชื้อได้มีการใช้เชื้อเพลิงที่คุ้มค่าแล้วก็ประหยัดในการใช้เชื้อเพลิงนะคะแล้วก็มีการติดตั้งระบบแก๊สนะคะเพื่อทำให้สามารถที่จะควบคุมของระดับความร้อนได้ง่ายนะคะเรื่องของมาตาคอตตอนนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่แบบกลุ่มโอท็อปที่ง่ายๆนะคะก็ไม่ต้องมีแบบฟาซิลิตี้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่นหน้าตาแบบนี้เราก็ไปเข้าร่วมโครงการกับทางกรมได้เหมือนกันที่นี่เขาจะใช้สีย้อมธรรมชาตินะคะแล้วก็ใช้เคมีปลอดภัยนะคะก็ในการย้อมก็จะมีน้ำเกิดขึ้นใช่ไหมคะเขาก็จะมีเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นนะคะที่จะกำจัดสีหรือตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตนะคะในการย้อมมีการใช้ความร้อนใช่ไหมก็ใช้เตาประหยัดพลังงานนะคะคือประหยัดเงินด้วยประหยัดพลังงานด้วยนะคะอันนี้ของเจ้าพญาปาร์คเจ้าพญาปาร์คเนี่ยคือเขาไม่ได้ทำโรงแรมอย่างเดียวนะคะโรงแรมเขาก็เข้าร่วมโครงการGreen Hotelกับทางกรมด้วยเหมือนกันเข้า2รอบก็ได้ทอง2รอบนะคะมีตอนนี้เขามาทำสบู่เหลวด้วยคือทั้งใช้ในโรงแรมของเขานะก็แล้วก็มีการขายในโรงแรมด้วยนะคะก็เด่นๆของเขาก็คือจะเป็นในเรื่องของเขามีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะแต่จริงๆเขาไม่ได้ใช้ในการบูรณาการผลิตแต่ว่าในพื้นที่บริเวณของเขาอะค่ะเขาก็จะมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการให้แสงสว่างในสถานที่ทำงานของเขานะคะแล้วก็ไอตัวเรื่องของการใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของที่เขาเอามาใช้ในโรงแรมของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของเรื่องของการใช้สีย้อมธรรมชาตินะคะแล้วก็การบรรจุภัณฑ์ที่เขาใช้ก็คือไม่ยกเป็นเรื่องของพลาสติกนะคะใช้กระดาษมาเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะของตัวนี้นะคะเป็นเรื่องของการแปรรูปนะคะเรื่องของการจัดวางวัตถุดิบนะคะมาก่อนใช้ก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของเศษวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามเอามาผลิตเป็นตัวอื่นๆที่แปรรูปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นได้อีกนะคะมาถึงเรื่องของโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็จริงทำไมถึงจะต้องทำเรื่องโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็ SCG นะคะเขาก็ได้ทำคาดการเทรนด์ในอนาคตนะคะว่ามันมีเทรนด์อะไรบ้างนะคะก็จะมีอยู่5เทรนด์นะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งณตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเรื่องของโกกีนเรื่องของการคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นหนึ่งใน5เทรนด์ที่ทาง SCG ได้คาดการไว้นะคะขออนุญาตไปเร็วๆนิดนึงนะคะเรื่องของในภาคอุตสาหกรรมโรงแรมนะคะ1เทรนด์ที่เขากล่าวถึงนะคะก็คือเรื่องของความยั่งยืนและเรื่องของการท่องเที่ยว เชิงนิเวศนะคะที่เขาให้ความสำคัญนะคะแล้วก็มีการสำรวจนะคะว่าการที่ผู้เข้าพักเนี่ยเขาจะเลือกโรงแรมเนี่ยเขาพิจารณาอะไรบ้าง
ไม่น่าเชื่อนะคะ 44% เนี่ยคือเขาบอกเลยว่าคือเขาจะเลือกโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนอกเหนือจากการที่มี Wi-Fi แรงอาหารอร่อยราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สิ่งแวดล้อมก็มานะคะมันเป็นเทรนด์จริงๆค่ะมีการสำรวจนักท่องเที่ยวอังกฤษนะคะว่าเมื่อเขาออกมาจากต่างประเทศมาเที่ยวข้างนอกเนี่ยเขาจะดูอะไรบ้างนะคะเขาคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาจะเมื่อเวลาเขาเข้าพักที่โรงแรมเนี่ยคือเขาจะใช้ไอ้อะมินิตี้ขวดเล็กขวดน้อยในโรงแรมไอในห้องน้ำเนี่ยให้หมดก่อนที่เขาจะร้องขอนะคะแล้วก็ 33% เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหลีกเลี่ยงการที่จะเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูที่นอนคือเขาสามารถใช้ซ้ำได้นะคะแล้วเขาคาดหวังอะไรจากโรงแรมที่เขาไปเข้าพักนะคะเขาบอกเขาคาดหวังว่า 70% คาดหวังว่าไม่ต้องมาเปลี่ยนไอ้ตัวอะมินิตี้ในห้องน้ำให้เขาบ่อยๆนะคะแล้วก็ 48% เนี่ยบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนผ้าปูเขาไม่ต้องเขาใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำได้นะคะอันนี้ก็คือไม่น่าเชื่อ2ตัวเนี้ยคือโรงแรมของไทยเราเนี่ยยังเขาเรียกว่าอะไรยัดเยียดไม่ใช่ปฏิบัติต่อเขาด้วยดีด้วยการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนบ่อยๆนะคะก็อันนี้คือเป็นแบบสำรวจที่จะได้ให้ทางผู้ประกอบการมั่นใจว่าเทรนด์ของสิ่งแวดล้อมของโลกเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วก็ผู้เข้าพักเองเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือด้วยนะคะเรื่องของการรับรองกรีนโฮเทลหรือโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือในหลายประเทศก็มีหลายแบรนด์ที่เขารับรองเรื่องของโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะที่เรามักจะรู้จักกันก็จะเป็นเรื่องของกรีนโกลบเอิร์ธเชคนะคะแล้วก็ถ้าฝั่งยุโรปก็จะเป็นอีโคเลเบลนะคะถ้าในของไทยเนี่ยคือมีกรีนลีฟนะคะใบไม้เขียวซึ่งก็ทำมาต่อเนื่องตลอด20ปีที่ผ่านมานะคะทีนี้เมื่อ7ปีที่แล้วก็จะมีเรื่องของโครงการกรีนโฮเทลเข้ามาซึ่งเป็นของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกๆแบรนด์เนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการที่จะเข้าร่วมโครงการแต่กรีนโฮเทลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนี้คือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณจากของภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นท่านเข้าร่วมโครงการไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการเลยนะคะไม่แม้แต่ตัวของ Tip Advisor เองก็ตามนะคะเขาก็จะมีคอนเซิร์นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเขามีการประเมินด้วยนะคะว่าเป็นลงท่านจะเข้าร่วมเป็นผู้นำสีเขียวหรือโรงแรมที่สีเขียวกับเขาหรือไม่ท่านลองไปศึกษาดูนะคะเซิร์ชคำว่าผู้นำสีเขียวของ Tip Advisor นะคะว่าเขาคอนเซิร์นเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะขยายเครือข่ายกรีนโฮเทลเพื่อที่จะรองรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะซึ่งมีนโยบายเบื้องต้นลำดับแรกเลยคือจะต้องเลือกใช้บริการหรือเลือกใช้สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมก่อนเป็นเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็คือด้วยระเบียบกระทรวงการคลังนะคะก็จะมีเพดานในการที่จะไปเลือกเข้าพักเลือกของห้องสัมมนานะคะว่าเรทของการใช้ของราชการเนี่ยมันประมาณไหนนะคะซึ่งบางโรงแรมถึงแม้จะได้ตัว G แล้วก็ตามนะคะก็ไม่อาจจะไปเลือกใช้บริการได้นะคะแต่ก็เป็นเป้าหมายเป็นนโยบายเบื้องต้นเลยว่าต้องเลือกใช้ตัว G ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าท่านมีความพร้อมนะคะโครงการ Green Hotel เนี้ยก็จะเตรียมความพร้อมท่านนะคะเพื่อที่จะสามารถท่านก้าวต่อไปสู่เรื่องของมาตรฐานในระดับสากลนะคะไปขอประเมินเสียเงินค่ะในการที่จะขอรับการประเมินต่อไปได้นะคะเรื่องของจำนวนกรีนโฮเทลที่เข้าร่วมโครงการกับทางกรมนะคะก็ต่อเนื่องมาตลอด7ปีนะคะก็จะเห็นกราฟเลยว่ามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยก็ไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะทำโครงการอยู่คนเดียวเมื่อปีสักปี59ที่ผ่านมานะคะก็ทางองค์การพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะในหลายๆพื้นที่ก็ใช้งบประมาณของเขาในการที่จะมาส่งเสริมโรงแรมในพื้นในจังหวัดนั้นๆที่จะเข้าร่วมแล้วมาขอรับการรับรองจากทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะตอนนี้ก็จะมีหลายพื้นที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพัทยาเองนะคะพัทยาตราดนะคะที่น่านแล้วก็เลยสุโขทัยเป็นต้น5จังหวัดที่มาร่วมเข้าร่วมโครงการกับทางเราโดยที่กรมไม่ได้ใช้งบประมาณเลยนะคะตลอด7ปีที่ผ่านมานะคะก็ครอบคลุมไปแล้ว28จังหวัดที่อยู่ทางแถวแถบท่องเที่ยวนะคะแล้วก็กว่า460แห่งที่เข้าร่วมโครงการกับเรานะคะสำหรับปี63เนี่ยคือถึงแม้การปิดรับสมัครไปแล้วนะคะก็มีโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการกับเราเนี่ย100กว่าแห่งนะคะ
โรงแรมที่จะเข้าร่วมโครงการกับทางกรมได้นะคะจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรก็คือท่านต้องมีใบรอ2ที่ยังไม่หมดอายุหรืออยู่ในระหว่างการต่ออายุก็เอานำหลักฐานมาแสดงให้ทางโครงการได้ตรวจสอบนะคะแล้วประการสำคัญคือท่านจะต้องไม่ถูกกล่าวโทษหรือร้องเรียนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเกณฑ์กินโฮเทลก็จะมีอยู่6ด้านหลักๆเริ่มตั้งแต่ท่านต้องมีนโยบายเลยผู้บริหารต้องมีนโยบายมีเป้าหมายในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็พลังงานอย่างชัดเจนนะคะพนักงานของท่านต้องมีความรู้ที่จะไปพร้อมๆกันได้ไปสู่เป้าหมายเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกันนะคะท่านต้องมีการเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการของท่านนะคะว่าท่านมีการทำโครงการแล้วท่านเชิญชวนให้เขามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะเรื่องของการที่ท่านจะต้องท่านจะเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วท่านก็ต้องอุดหนุนสินค้าจากผู้ผลิตที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็หัวข้อสำคัญก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานนะคะก็ดูเรื่องของการใช้น้ำการเกิดน้ำเสียการจัดการน้ำเสียนะคะการใช้พลังงานนะคะการจัดการขยะเรื่องของอาชีวอนามัยต่างๆนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะแล้วจะมีเกณฑ์พิเศษขึ้นมาอีกเกณฑ์นึงก็คือเรื่องของการดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งเกณฑ์ตัวเนี้ยข้อเนี้ยหมวดที่7เนี่ยจะทำเฉพาะในเรื่องของโรงแรมที่เคยได้รับตัว G ระดับทองมาแล้วแล้วก็มาขอต่ออายุต่อไปนะคะอันนี้ชาร์ตนี้ก็คือที่จะได้คะแนนเยอะๆนะคะก็เลยในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานค่ะที่จะมีคะแนนเยอะอยู่อันนี้จะเป็นภาพของตัวอย่างของโรงแรมที่เคยเข้าร่วมโครงการกับเรานะคะอันนี้คือของโรงแรมชาเทียมเรสซิเดนต์นะคะก็จริงๆถ้าดูจากรูปเนี่ยคือหลายโรงแรมอาจจะที่ฟังสัมมนาอยู่นะคะอาจจะแบบเฮ้ยฉันก็ทำอย่างนี้นี่นาเออมันน่าสนใจนะที่จะเข้าร่วมโครงการกับทางกรมนะคะก็อย่างเช่นรณรงค์เรื่องใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำการปิดก๊อกน้ำทุกครั้งในพื้นที่สาธารณะนะคะเรื่องของการทำเอาเศษอินทรีย์มาทำปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะคะเรื่องของการปฏิเสธถุงตรงแผนก receiving ก็คือมีตะกร้ามารองรับแล้วเอาถุงกลับบ้านไปไม่ต้องเอามาเข้าโรงแรมของเราเป็นต้นนะคะเรื่องของที่โซฟิเทลโซนะคะอันนี้คือเขาจะเด่นในเรื่องของการที่เขาไป เรื่องของการจัดการขยะอินทรีย์ของเขาซึ่งเขาสามารถจัดเขาไปซื้อโปรแกรมมานะคะแล้วก็เขาสามารถที่จะลดขยะอาหารได้ปีเป็นล้านนะคะจากการที่เขามีโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะคะเรื่องของมีพื้นที่ที่ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศนะคะตรงนี้ก็หลายโรงแรมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ไม่ใช้ไอ้ตัวพวกซิงเกิลยูสพลาสติกในห้องน้ำนะคะก็ใช้เป็นพวกขวดเซรามิกที่จะใส่แชมพูหรือครีมนวดต่างๆนะคะที่ของหาดในหาไอ้เดอะในหาที่ภูเก็ตนะคะอันนี้กิมมิกเล็กๆของเขาก็คือในเรื่องของโซล่าจานะคะเพื่อที่แทนที่จากเดิมที่เขาจะใช้ไอ้ตัวถ้วยอลูมิเนียมที่เขาใส่เชื้อเพลิงเจลค่ะเจลเชื้อเพลิงอะค่ะซึ่งทุกวันที่เขาทุกคืนที่เขาจุดไอ้ไฟวับๆแบมๆเนี่ยเขาก็จะมีไอ้ถ้วยอลูมิเนียมเกิดขึ้นทุกวันนะคะเขาก็จะไปใช้ไอ้ตัวโซล่าจาแทนนะคะโดยที่ทุกกลางวันนะคะเขาก็เอามารับแสงแดดแล้วก็จุดในตอนกลางคืนนะคะเรื่องของการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำด้วยระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะการที่ไม่ใช้กระดาษทิชชู่ในห้องน้ำในเป็นผ้าใช้เป็นผ้าเช็ดมือแทนซึ่งทำจากผ้าเช็ดตัวเก่าหรือว่าผ้าปูที่นอนเก่าก็ได้นะคะและอีกอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วอันนี้ที่น่าสนใจก็คือเขาใช้หลอดกระดาษนะคะซึ่งตอนเมื่อ2ปีเนี่ยคือแท่งหนึ่งอ่ะประมาณ2บาทนะคะก็รณรงค์ไม่ใช้หลอดพลาสติกตั้งแต่แรกๆเลยนะคะส่วนภาพถัดมาด้านขวานะคะก็จะเป็นลูกมะพร้าวนะคะซึ่งเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นอะไรเต็นท์การ์ดนะคะที่บอกว่าขอความร่วมมือกับทางผู้เข้าพักนะคะว่าไม่ให้ใช้ผ้าเช็ดตัว3ซึ่งไม่น่าเชื่อไอ้ลูกมะพร้าวแบบนี้นะคะมันมูลค่าประมาณ700บาทมีแขกขอซื้อด้วยนะคะเป็นแขกต่างชาติแล้วก็ที่นี่จะเข้มข้นในเรื่องของการจัดการขยะอินทรีย์นะคะก็จะเอาขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในโรงแรมเนี่ยไปหมักทําปุ๋ยนะคะของแชงกรีล่านะคะซึ่งเข้าโครงการกับกรมเนี่ย2รอบละได้ทองทั้ง2รอบเลยเด่นๆของเขาคือระบบบำบัดน้ำเสียของเขานะคะภาพขวาบนนะคะก็
ที่ระบบหมั่นน้ำเสียของเขาเนี่ยจะมีตะกอนเกิดขึ้นเขาจะใช้เบลเพสหรือเครื่องอัดตะกอนนะคะอัดตะกอนให้เป็นก้อนตะกอนออกมาแล้วก็เอาไปใช้ผสมกับดินไปเป็นสารบำรุงดินนะคะแล้วอีกเด่นอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของเขาอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพยาในช่วงที่คุณภาพน้ำเจ้าพยาเนี่ยดีนะคะเขาก็จะสูบน้ำโดยตรงเลยมาที่ชักโครกของพนักงานในการที่จะลดใช้น้ำประปานะคะอันนี้ก็จะของที่ไหนเนี่ยโรงแรมบ้านท้องทรายก็จะเด่นเรื่องของการจัดการขยะอินทรีย์นะคะแล้วก็การลดใช้ถุงพลาสติกต่างๆนะคะของที่ระไมวันทาก็เด่นเรื่องของขยะอินทรีย์เหมือนกันขยะอินทรีย์ทั้งหมด 100% เขาจะมาใส่ในวงบ่อในลักษณะของภาพบนนะคะก็คือหมักทำปุ๋ยเลยที่เหลือก็เอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยรอบนะคะก็จริงๆเรื่องของกินโฮเทลก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วนะคะท่านสามารถถ้าท่านสนใจนะคะท่านไปสมัครได้เลยสมัครที่เว็บไซต์ของ greenhotel.deqp.go.th นะคะแล้วก็ไปลองทดลองใช้เครื่องมือในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานการบันทึกข้อมูลเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟได้เลยนะคะแล้วก็ในตอนนี้ช่วงโควิดแบบนี้ด้วยว่าไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ไปโคชชิ่งโดยตรงได้ก็ทางกรมเองก็ทำ Facebook ขึ้นมานะคะเป็นเรื่องของ GH63 Coaching นะคะท่านไปสมัครแล้วก็ไปรับฟังได้เลยวันนี้เป็นวันแรกที่โคชชิ่งด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็โครงการกีเรสลองเนี่ยคือเนื่องจากว่างบประมาณมาช้านะคะตอนนี้ยังรับสมัครได้อยู่นะคะท่านสนใจท่านสมัครได้เลยนะคะโครงการกินเรสลองเนี่ยคือวัตถุประสงค์หลักคือเรื่องของการลดปริมาณขยะอาหารที่จะเกิดขึ้นนะคะให้มีการจัดการสิ่งล้อมจัดการขยะที่ถูกต้องถูกเหมาะสมนะคะท่านจะต้องมีอะไรที่จะเข้าร่วมโครงการท่านต้องมีทะเบียนการค้าเรื่องของร้านอาหารนะคะมีใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารนะคะแล้วก็ไม่อยู่ระหว่างกล่าวโทษเลยเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สาธารณสุขเกณฑ์ร้านอาหารก็จะมี4หมวดหลักๆนะคะตามนี้เลยนะคะเรื่องของตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบเลยนะคะแล้วเรื่องของการเอกลักษณ์ของภาคการของท่านนะคะเรื่องของการจัดการพลังงานแล้วก็การใช้น้ำการจัดการขยะในธุรกิจของท่านนะคะแล้วเรื่องของการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นนะคะ4หมวดหลักนะคะเกณฑ์หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะในรายละเอียดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นี้ร้านวิลล่าเดอะแบร์นะคะที่เคยเข้าร่วมโครงการนะคะเขาก็ใช้วัตถุดิบที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะคะมีเมนูที่ประหยัดพลังงานก็คืออย่างเช่นเมนูส้มตำก็คือไม่ต้องใช้ความร้อนในการประกอบอาหารเป็นต้นนะคะเรื่องของการใช้วัตถุดิบที่มาก่อนใช้ก่อนนะคะเรื่องของการที่ไม่ใช้ผ้ารองจานและกระดาษรองจานนะคะเพื่อที่จะลดการซักนะคะการไม่ใช้ถุงพลาสติกในการที่จะบรรจุอาหารกลับบ้านให้กับลูกค้านะคะของการจัดการพลังงานก็คือใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดน้ำนะคะในทุกๆซิงค์น้ำก็จะมีในเรื่องของบ่อดักไขมันนะคะมีการคัดแยกขยะที่ตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะเรื่องของการให้ความรู้กับพนักงานแล้วก็ที่นี่ก็คือพยายามรณรงค์ให้แขกแล้วก็ลูกน้องใช้กระดาษทิชชู่แค่3แผ่นนะคะคือมีการวิจัยออกมาว่าปกติคนไทยใช้ทิชชู่ประมาณ8แผ่นแต่ถ้าท่านสามารถลดใช้ได้เพราะว่าอะไรคือทิชชู่1ตันเกิดจากการตัดต้นไม้17ต้นนะคะก็ถ้าท่านสามารถลดใช้ได้ก็จะช่วยกันรักษาต้นไม้ได้ค่ะก็ของอินจันก็คือใช้เครือข่ายวัตถุดิบอินทรีย์นะคะแล้วก็เรื่องของมีการเอาน้ำมันใช้ซ้ำแล้วเอาไปผลิตเป็นไบโอดีเซลใช้ในโรงแรมของเขานะคะอันนี้ของยามเย็นนะคะก็จุดเด่นก็เรื่องของมีสเตชันที่เขาจะขายไอ้ตัวน้ำยาล้างจานที่ผลิตเองนะคะแล้วก็มีใช้สารเคมีจำนวนน้อยนะคะแล้วก็มีการเอาขยะอินทรีย์มาหมักทำปุ๋ยเช่นกันนะคะร้านโบราณก็จะเข้มข้นในเรื่องของการจัดการเรื่องขยะนะคะแล้วก็ไม่ใช้ขวดน้ำพลาสติกเลยในการให้บริการน้ำดื่มให้กับลูกค้าที่มาเข้ารับประทานอาหารนะคะก็น้ำมันเหลือใช้ก็มาผลิตเป็นตัวสบู่นะคะกินออฟฟิศก็ประมาณนี้นะคะก็
กินออฟฟิศถ้าท่านสนใจก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกับทางกรมด้วยเหมือนได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ดูในเรื่องของนโยบายเรื่องของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าการจัดการสิ่งขยะที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือถ้าพูดถึงในเรื่องของสิ่งร้านอาหารแล้วก็โรงแรมนะคะคือมันจะเกิดภาพนี้เกิดขึ้นค่ะท่านจะเห็นว่าด้านซ้ายสุดเนี่ยคืออาหารบุฟเฟ่จำนวนมากเยอะแยะมากมายขณะเดียวกันก็เกิดไอตัวถังข้าวหมูลักษณะนี้ด้วยเยอะเหมือนกันนะคะแต่ทำไมอาหารเหลือขนาดนี้ภาพด้านขวาทำไมยังต้องมีเด็กน้อยที่ขาดสารอาหารอย่างนี้เกิดขึ้นในโลกเราด้วยมีอย่างนี้ค่ะตัวเลขมหัศจรรย์เขาบอกว่า1ใน3ของอาหารที่ผลิตได้ในโลกทุกๆปีนะคะ1ใน3มันจะถูกทิ้งไปเป็นขยะอาหารซึ่งเทียบเท่าเป็นกิโลกรัมนะก็คือ500กว่าล้านนะคะที่ถูกทิ้งไปในทุกๆปีนะคะในขณะที่ไอ้ตัว500กว่าล้านเนี่ยกิโลกรัมเนี่ยมันสามารถเลี้ยงคนได้ถึง 3,000 ล้านคนแต่ไม่น่าเชื่อมีคนอดอยากอยู่แค่800คนเอง800ล้านคนเองทำไมเราถึงทิ้งขยะอาหารมากขนาดนั้นนะคะซึ่งมันก็มีแพลตฟอร์มที่จะมาจัดการกับเรื่องของอาหารเหลือต่างๆนะคะทั้งในอังกฤษและในญี่ปุ่นเองก็ตามในเมืองไทยก็มีนะคะมีมูลนิธินี้มาช่วยในการเอาขยะที่เหลือจากโรงแรมไปให้กับผู้สถานชุมชนต่างๆนะคะตามโรงเรียนหรือสถานสงเคราะห์นะคะอันนี้ก็ที่ฮิตตอนนี้ก็คือตู้ปันสุกนะคะก็ต่อไปมันอาจจะเป็นอาหารที่ใกล้จะหมดอายุแล้วเอามาวางไว้ที่ตู้นี้เพื่อที่จะแบ่งปันนะคะถ้าในต่างประเทศก็จะเป็นเรื่องคอมมูนิตี้ตู้เย็นชุมชนนะคะอันนี้ท่านสอบถามข้อมูลได้ตามนี้เลยนะคะ022985653นะคะก็เชิญชวนท่านเข้าร่วมโครงการกินโฮเทลกินออฟกินรีสอร์ทนะคะร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งร้านอาหารเนี่ยสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้ได้เลยยังทันอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของกินโปรดักชันค่ะที่เชิญชวนท่านเพราะอะไรนะคะเพราะว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราทุกๆคนค่ะก็เชิญชวนนะคะขอบคุณคุณวรวรรณประชาเกษมนะคะนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับคำถามนะคะก็คำถามแรกคือถ้าเป็นร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยเราแยกขอเป็นกู๊ดเรสเตอรองได้ไหมคะถ้าในกรณีที่ร้านอาหารเนี่ยมีการแยกการบริหารจัดการที่ชัดเจนนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกีเลสรองได้แต่ถ้าเป็นร้านอาหารที่ใช้ฟาซิลิตี้เดียวกับโรงแรมเนี่ยก็การประเมินกินโฮเทลเนี่ยกินโรงแรมสีเขียวเนี่ยมันครอบคลุมการประเมินในภาคของร้านอาหารตรงนั้นอยู่แล้วก็ไม่ยังไม่เปิดโอกาสค่ะตอนนี้สมัครอะไรยังทันบ้างนะคะสมัครที่ตอนนี้ยังทันนะคะก็คือเรื่องของโครงการกินและสรองค่ะร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเชิญชวนเลยนะคะสมัครได้เลยค่ะค่ะทีนี้อยากจะสมัครเนี่ยดูแล้วเนี่ยร้านอาหารหลายๆที่หรือโรงแรมหลายๆที่ก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เข้าโครงการทีนี้เนี่ยการเตรียมตัวของผู้ประกอบการก่อนที่จะสมัครเข้าโครงการเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะคือท่านอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะก็มีคุณสมบัติต่างๆที่ทางด้านของเรื่องของทะเบียนการค้าต่างๆนะคะเรื่องของใบรับรองโรงแรมใบรอ2นะคะที่ยังไม่หมดอายุแล้วก็ท่านลองเช็คดูหน่อยซิว่าท่านมีเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆหรือเปล่านะคะจะได้หลีกเลี่ยงตรงนั้นแล้วก็ถ้ามีเอกสารหลักฐานพวกนี้ก็สมัครได้เลยตอนนี้แจ้งความประสงค์ไว้ก่อนได้นะคะเพราะยังไงเราก็จะมีเป็น e-coaching นะคะ e-coaching ให้ถามว่าเอ๊ะเราเข้าเกณฑ์ได้ไหมนะคะอยากจะได้ปีนี้อยากจะได้เหรียญทองเลยไม่อยากไต่เต้าตั้งแต่เหรียญทองแดงนะคะทำอย่างไรนะคะเราก็จะมี e-coaching ให้นะคะแล้วก็นอกจากโครงการนี้นะคะไม่ทราบว่ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังมีโครงการอื่นๆหรือว่าจะสามารถช่วยพลิกฟื้นธุรกิจด้านร้านอาหารที่พักโรงแรมจากวิกฤตโรคระบาดโควิดนี้ได้อย่างไรคะตอนนี้ในช่วงเวลานี้นะคะที่ท่านยังไม่มีผู้เข้าพักหรือว่ายังไม่ยังไม่ได้เปิดบริการแบบเต็มที่นะคะก็เบื้องต้นเนี่ยคือซักซ้อมตัวเองก่อนนะคะเอาความรู้เข้าตัวก่อนแล้วก็เพื่อที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการประหยัดพลังงานการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งมันจะเป็นภูมิคุ้มกันตลอดต่อไปเลยจนถึงหลังโควิดสิ้นสุดไปแล้วด้วยนะคะในมุมมองของคุณวรวรรณค่ะคือหลังจากโควิดเนี่ยเทรนด์ของอีโคเฟลลี่กับไฮยีนเนี่ยมันยังสามารถไปด้วยกันได้
หลังจากนี้หรือเปล่าคะมันมาด้วยกันแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าคือถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะคะก็มันก็จะเป็นแหล่งของการเพาะเชื้อโรคด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการให้บริการเนี่ยมันต้องมาเรื่องของกับเรื่องของสุขลักษณะอยู่แล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วในเกณฑ์ของทั้งกินโฮเทลกินออฟฟิศกินรีสอร์ทต่างๆก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องของอาชีวะอนามัยในทุกๆเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเลยค่ะค่ะถ้าเรารักสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมไม่ทำอันตรายเราแน่นอนอยู่แล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้คุณวรวรรณย้ำอีกทีค่ะผู้ประกอบการจะได้เมื่อได้รับมาตรฐานหรือว่าเข้าโครงการหรือว่าได้ฉลากเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี้แล้วเนี่ยค่ะจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะอย่างแรกคือท่านมีภูมิคุ้มกันนะคะมีองค์ความรู้ในการที่จะจัดการเรื่องของการใช้พลังงานแล้วก็เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรของท่านอย่างยั่งยืนมีเครื่องมือในการที่จะบันทึกการใช้พลังงานใช้น้ำใช้ไฟใช้ขยะของเกิดขยะของท่านนะคะแล้วก็ท่านมีการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐนะคะมีมาตรฐานจีกีมารองรับมาตรฐานของท่านค่ะค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณวรวรรณประชาเกษมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ